สวัสดีค่ะสำหรับบทนี้จะเป็นเรื่องของการจำแนกอันดับของแมลงนะคะ insect classification เราจะเรียนเรื่องของการจำแนกออเดอร์ของแมลงว่าแมลงอยู่ในออเดอร์ไหนมีลักษณะอย่างไรนะคะจากที่เราดูในภาพนี้นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าแมลงมีความหลากหลายของชนิดมากเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของสิ่งมีชีวิตนะคะบนโลกแมลงจะมีจำนวนสปีชีส์ค่อนข้างเยอะทีนี้ในการจำแนกระดับออเดอร์ของแมลงนะคะเราจะใช้ลักษณะภายนอกและภายในที่เราเรียนมาได้แก่ปีกเส้นปีกปากทางเดินอาหารนะคะหรือว่านิเวศวิทยาของแมลงแหล่งที่อยู่การทำรังหรือการจำแนกในสมัยใหม่นะคะก็จะใช้ระดับโมเลกุลเข้ามาคือใช้เจเนติกใช้ยีนมีการสกัด DNA หรือว่าจำแนกโดยการใช้โปรตีนหรือว่าเอนไซม์ค่ะอนุกรมวิธานของแมลงก็จะประกอบด้วยคิงดอมนะคะแมลงอยู่ในคิงดอมแอนิมอลอยู่ในไฟลัมของอาร์โทโพดาอันนี้เราทราบดีแล้วนะคะไฟลัมของอาร์โทโพดาในคลาสอินเซกตาหรือว่าเฮกซาโพดาซึ่งตอนที่เราเรียนนะปัจจุบันนี้เราเรียนถึงขั้นคลาสของแมลงนะคะว่าอยู่ในเฮกซาโพดาหรือว่าอินเซกตาต่อไปนะตอนนี้นะคะที่เรากำลังจะเรียนตอนนี้คือระดับออเดอร์ของแมลงค่ะออเดอร์ของแมลงส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยคำว่าเทอร่านะคะเทอร่าแปลว่าปีกยกตัวอย่างอันดับนี้นะคะเลปิดอปเทอร่าคือกลุ่มของบัตเตอร์ฟลายหรือว่ามอสก็คือตัวผีเสื้อกลางวันหรือว่าผีเสื้อกลางคืนค่ะถ้าเล็กลงไปกว่านั้นนะคะอันนี้เราจะได้เรียนถึงระดับแฟมิลี่คือวงโดยส่วนใหญ่แล้ววงจะลงท้ายด้วยคำว่า AE นะคะหรือเราจะเรียกส่วนใหญ่ว่าอีดี้นะคะตัวนี้คือน็อกทูอีดี้คือหนอนกระทู้ตัวนี้นะคะส่วนจีนัสนะคะและสปีชีนี้เราจะใช้ในการเรียกชื่อวิทยาศาสตร์ของแมลงนะคะเราไปดูการเรียกชื่อของแมลงกันนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วที่จะเรียกกันแบบสากล นะคะออเดอร์ของแมลงจะเติมด้วยคำว่า AN นะคะจะต่อท้ายอย่างเช่นColeopteran นะคะตัวนี้คือกลุ่มของ AN จะหมายถึงสมาชิกของดวงทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มของ Coleoptera แต่ว่าที่เราจะเรียนนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำว่า Thera Thera จะเล็กกว่า Teran ก็คือ Coleopteran จะเป็นกลุ่มของสมาชิกดวงทั้งหลายนะคะในออเดอร์ของ Coleopteran ซึ่ง Coleopteran เนี่ยจะใหญ่กว่า Coleoptera นะคะรองลงมาในเรื่องของสปีชีส์นะคะสปีชีส์โดยส่วนใหญ่แล้วจะเติมคำว่า AE เข้าไปต่อท้ายอย่างเช่น family ของ Coccinellidae นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็น order เป็น family ของแมลงในกลุ่มของด้วงเต่าค่ะซึ่งการเรียกชื่อสามัญของแมลงนะคะก็จะมีเทคนิคการเรียกคือคำว่าบักที่เราเห็นว่าบักแปลว่าแมลงนะคะหลายหนังสือหลายเรื่องก็หลายเล่มก็จะพูดถึงคำว่าบักบักตัวนี้นะคะถ้าเขียนเว้นระยะห่างระหว่างคำอย่างเช่น grand water bug นะคะหรือว่า lake bug ตัวนี้จะหมายถึงกลุ่มแมลงใน order Hemiptera แต่ในขณะเดียวกันถ้าเขียนติดกันนะคะอย่างเช่น lady bug นะคะจะหมายถึงกลุ่มของ order Coleoptera ก็คือดวงเต่านั่นเองนะคะเช่นเดียวกันกับคำว่า fly นะคะ fly ถ้าเขียนเว้นระยะห่างนะคะส่วนใหญ่อย่างเช่น house fly หรือ blue bottle fly จะเป็นอยู่ในกลุ่มของ Diptera ค่ะคือแมลงวันนะคะถ้าเป็น fly เราจะเห็นกันในคนที่เขาเรียกแมลงวันนะคะว่า fly ส่วนถ้าเขียนติดกันอย่างเช่น dragon fly หรือ butterfly นะคะกลุ่มนี้ dragon fly จะอยู่ใน order odonata นะคะส่วน butterfly จะอยู่ใน order lepidoptera ค่ะอันนี้คือการเรียกชื่อสามัญของแมลงนะคะต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของการเรียกชื่อวิทยาศาสตร์นะคะชื่อวิทยาศาสตร์ก็เป็นชื่อที่มีความเฉพาะเจาะจงของสิ่งมีชีวิตนั้นๆซึ่งจะประกอบด้วยชื่อ genus กับ species ซึ่งเรียกว่าทวีนามก็คือเอาหลายๆชื่อมารวมกันนะคะ
คือนักธรรมชาติวิทยานักศึกษาเคยได้ยินคำนี้ไหมคะคนที่เขามี L จุดอยู่หลังชื่อวิทยาศาสตร์นะคะก็คือลินเนียสนะจะมีคนจะเป็นคนที่ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยเยอะมากในของในจำนวนของสิ่งมีชีวิตนะคะเราจะเห็น L จุด L จุดนะคะเพราะว่าเขาค้นพบเขาก็สามารถที่จะใส่ชื่อของเขาไปด้านหลังได้นะคะโดยที่ชื่อวิทยาศาสตร์จะประกอบด้วยชื่อ genus นะคะและชื่อ species นะคะจะอยู่ด้านหลังอย่างเช่นตัวนี้นะคะผึ้ง Aphis mellifera นะคะตัวนี้ก็คือตัว honey bee นะทีนี้การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์นะคะคำขึ้นต้นนะคะจะใช้ด้วยตัวใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่และหลังจากนั้นจะตามด้วยตัวพิมพ์เล็กในส่วนของ genus นะส่วน species ก็คือจะตั้งเป็นตัวเล็กตลอดนะคะแต่ว่าจะเว้นวรรคทีนี้ถ้าเขียนนะคะจะเขียนตัวเอียงแต่ถ้าในกรณีที่คนใช้มือเขียนนะคะถ้าตัวหนังสือเขาเอียงอยู่แล้วนะคะเราจะใช้วิธีการขีดเส้นใต้ในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้นักศึกษาเข้าใจนะคะทำความเข้าใจดีๆเพราะมีในแบบฝึกหัดสรุปแล้วการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์นะคะก็คือจะเป็น2คำนะคะบวกกันก็คือ genus กับ species นะคะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะคะคือมี genus และ species ถ้าเขียนด้วยลายมือควรที่จะขีดเส้นใต้นะคะเพื่อให้แยกว่าตรงนี้คือชื่อวิทยาศาสตร์ตัวขึ้นต้นประโยคของ genus จะต้องเป็นตัวใหญ่เสมอนะคะทีนี้ในส่วนของการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์จะคล้ายๆกันกับของพืชหรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นทั่วไปนะคะแต่ว่าสัตว์ถ้าในกรณีที่สัตว์นั้นมี subspecies ก็คือนอกจาก genus species แล้วมี subspecies อีกนะคะก็จะสามารถเขียน subspecies นั้นได้เลยนะคะในกรณีที่เสือโคร่งเบงเกอร์นะคะตัวนี้ก็จะเขียน subspecies ต่อกันไปได้เลยแต่ในส่วนของพืชนะคะส่วนของพืชใน subspecies ก็จะมีคำว่า subspeciesจุดเข้ามานะคะก่อนที่จะเป็นชื่อของ subspecies ด้านหลังอันนี้จะมีข้อแตกต่างนิดหน่อยนะคะสำหรับชื่อวิทยาศาสตร์หรือการตั้งชื่อเราเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาจะเป็นการแยกจำแนกชนิดของแมลงนะคะในอันดับซึ่งในคลาส Insecta ก็จะมี subclass ขึ้นมานะคะเรียกว่าชั้นย่อยนะคะ class ก็คือชั้นย่อยอีก2 subclass นะคะ subclass แรกนะคะจะเรียกว่า Arthrigota Arthrigota ตัวนี้นะคะ Arthrigota ครูอธิบายไปแล้วว่าตรงนี้แปลว่าปีกเติมอะเข้าไปแสดงว่าไม่กลุ่มนี้จะเป็นพวกไม่มีปีกนะคะและไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างคือรูปร่างของตัวอ่อนเขาเป็นยังไงตัวเต็มวัยก็จะคล้ายอย่างนั้นนะคะและแบบที่2คือ subclass แบบ Pterygota กลุ่มนี้จะเป็นพวกมีปีกแล้วนะคะทีนี้ตัว P ที่เราเจอตัวนี้จะไม่ออกเสียงนะคะเราก็จะออกเป็น Pterygota ไปเลยตัว Pterygota ที่มีปีกจะแบ่งออกเป็น2 division นะคะ division แรกคือ Exopterygota Exo ก็คือภายนอกดังนั้นความหมายก็คือมีปีกอยู่ภายนอกนะคะกลุ่มนี้จะไม่มีดักแด้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบไม่สมบูรณ์หรือ incomplete metamorphosis นะคะส่วน division ที่2คือ endopterygota endopterygota คือมีปีกอยู่ด้านในนะคะด้านในดักแด้ทีนี้กลุ่มนี้จะมีดักแด้เข้ามามีไข่มีตัวหนอนมีดักแด้และตัวเต็มวัยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์หรือ complete metamorphosis นะคะเราไปดูกันนะคะนี่เป็นแผนภูมินะคะแผนภูมิที่เราเรียนเรื่องของphylum arthropoda และจะมี subclass ต่างๆนะคะอย่างเช่นพวก spider mite พวก lobster พวกกุ้งปูนะคะจะอยู่คนละ subclass กับของ hexapoda ซึ่ง hexapoda นะคะที่เราเรียนก็จะมีกลุ่มนี้นะที่เป็นลักษณะคล้ายแมลงแต่ว่ายังไม่ได้จัดอยู่ใน insecta นะคะคือมีลักษณะคล้ายกันทีนี้ในคลาส insecta ก็จะถูกแบ่งออกเป็น arthrigota กับ pterygota ซึ่ง arthrigota นะคะก็จะรวมกลุ่มพวกนี้เอาไว้ด้วยนะคะก็คือกลุ่มที่มันไม่มีปีกนะคะ
เราจะเข้าสู่บทเรียนในการเรียนซับคลาสนะคะซับคลาสแรกที่เราจะเรียนก็คือซับคลาสของอะโทริโกต้านะคะเดี๋ยวครูจะขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะครูจะไปต่อซับคลาสอะโทริโกต้าในวิดีโอถัดไปนะคะโอเคนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ